ลำดับที่8ผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายพระพุทธภาษิตอราชิตาเยรัชชันติราชิตาเยนะราชเรมิชาดิธิสมาดานาสตาขัดชันติลุคติงอภเยพยดัสิโนภเยจะอภยดัสิโนมิชาดิธิสมาดานาสตาขัดชันติลุคติงแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายไม่ควรละอายไม่ละอายในสิ่งอันควรละอายสมาทานมิจฉาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นย่อมไปสู่ทุกขติสัตว์เหล่าใดเห็นสิ่งอันไม่ควรกลัวว่าควรกลัวเห็นสิ่งอันควรกลัวว่าไม่ควรกลัวสมาทานมิจฉาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นย่อมไปสู่ทุกขติอธิบายความทุจริตหรือความชั่วเป็นสิ่งควรละอายในการทำส่วนสุจริตหรือความดีเป็นสิ่งไม่ควรละอายผู้ละอายในการทำความดีในการประกอบอาชีพสุจริตชื่อว่าละอายในสิ่งไม่ละอายไม่ควรละอายผู้ไม่ละอายในการประกอบอาชีพทุจริตในการทำความชั่วชื่อว่าไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายทั้งนี้พระบุคคลเหล่านั้นสมาทานมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสมาทานแปลว่ายึดมั่นหรือรับมาไว้ซึ่งมิจฉาทิฏฐิการสมาทานศีลก็หมายความว่ายึดมั่นหรือรับมาไว้ซึ่งศีล5หรือ8หรือ10สุดแล้วแต่คำสมาทานมิจฉาทิฏฐิสมาทานนั้นถ้าจะแปลให้ตรงกับภาษาที่นิยมใช้กันอยู่ในสมัยปัจจุบันก็แปลได้ว่ามีทัศนคติที่ผิดคือไปเห็นสิ่งที่ควรละอายว่าไม่ควรละอายเห็นสิ่งอันไม่ควรละอายว่าควรละอายเช่นเห็นความยากจนว่าเป็นสิ่งควรละอายแต่เห็นการทำทุจริตเพื่อแก้ความยากจนว่าเป็นสิ่งไม่น่าละอายบางคนละอายในการได้เงินมาโดยทางทุจริตอย่างนี้เรียกว่าละอายในสิ่งที่ควรละอายส่วนบางคนขอให้ได้มาเป็นพอใจส่วนจะได้มาโดยทางสุจริตหรือทุจริตเขาไม่ถือค่านิยมของคนสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งนี้เพราะทัศนคติผิดไปวงเล็บสมาทานมิจฉาทิฏฐิพวกเขาส่วนมากมีความเห็นว่าความสำเร็จทางการเงินหมายถึงความสำเร็จในทุกทางจึงแข่งกันหาเงินเข้าตัวไม่เลือกว่าเป็นทางใดเกียรติและความนับถือของสังคมเอาไปนอบน้อมให้แก่คนมีเงินและมีอำนาจเมื่อมีเงินเกียรติก็ตามมาอำนาจก็มีมาคนส่วนมากก็เคารพนอบให้เพราะพึ่งอำนาจและเงินของเขาได้ทั้งที่รู้ว่าคนคนนั้นร่ำรวยขึ้นมาโดยอาชีพทุจริตใครจะนินทาว่าร้ายเขาก็นินทาว่าร้ายได้แต่เพียงรับหลังพอต่อหน้าก็เคารพอ่อนน้อมพฤติกรรมดังกล่าวนี้ทำให้คนทุจริตได้ใจเห็นว่าทุจริตนั้นไม่ได้มีผลทางสังคมจริงจังพวกดาราภาพยนตร์หรือดาราละครนักร้องยิ่งมีชื่อเสียเหม็นข่าวเช้าโชว์ยิ่งดังในทางชั่วนายเงินยิ่งจ้างมากคนก็อยากไปดูนะดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรเงินไหลมาเทมาอย่างดาราหรือนักร้องนั้นเรื่องที่ควรละอายแทรกแผ่นดินหนีไม่ให้ใครเห็นหน้าอีกจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่ควรละอายกลับกลายเป็นเรื่องของคนดังไปส่วนคนสุจริตที่ยากจนนั้นสังคมได้ให้เกียรติเขาอย่างไรบ้างหรือเพียงแต่ใครๆพากันพูดเพื่อเป็นคำขวัญปลอบใจว่าอาชีพสุจริตเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพื่อให้คนพวกที่ยึดมั่นในคำขวัญนั้นยากจนต่อไปแล้วพวกที่ทุจริตแต่ร่ำรวยแอบโผล่เยาะอยู่รับหลังและประชาชนส่วนมากเห็นพวกสุจริตเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นก็ยิ้มเยาะและสมน้ำหน้าว่ามันโง่เพราะเหตุที่ทัศนคติของคนสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้สังคมของเราจึงเปลี่ยนแปลงไปมากประเทศเต็มไปด้วยมนุษย์ที่หิวเงินมนุษยธรรมเสื่อมถอยไปเพราะมนุษย์ไม่มีเวลาคิดถึงมันมัวคิดถึงแต่เงินและเงินมนุษย์สมัยนี้เชื่อว่าความสุขความทุกข์ของคนอยู่ที่เงินคนทุจริตเท่านั้นที่จะร่ำรวยดังนี้เป็นต้นปัญหาที่อยากจะถามก็คือว่าความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทำให้คนมีทัศนคติอย่างนั้นหรือว่าทัศนคติอย่างนั้นทำให้สังคมเราพบสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่านิยมของสังคมโซเชียลแวลูได้เปลี่ยนไปจากสมัยปู่ของเรามากความนิยมในคุณความดีของคนได้จืดจางไปกลับนิยมลาภยศและตำแหน่งของคนภายในของคนนั้นจะเลวแสนเลวอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถทำตนให้มีลาภมียศมีตำแหน่งใหญ่โตได้และมีบริวารชนิดที่เลวเหมือนกันแวดล้อมแล้วก็เป็นคนมีเกียรติในสังคมเชิดหน้าอาปากได้สบายส่วนคนสุจริตแต่ยากจนกลับต้องก้มหน้าปิดปากไม่มีปากเสียงในสังคมพูดออกไปก็ไม่มีใครฟัง
มาถึงสมัยที่ควรละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายและไม่ละอายในสิ่งอันควรละอายข้าราชการบางพวกอายที่จะต้องขึ้นรถเมล์ไปทำงานแต่ไม่ละอายที่จะโกงเงินหลวงหรือเป็นหนี้โดยไม่ยอมใช้เพื่อมาซื้อรถยนต์นั่งมันเป็นยุคกระเบื้องกลับเฟื่องฟูลอยน้ำต้อยอลอยกลับถอยจมแต่พวกทุจริตที่ลอยอยู่ได้ในสังคมนั้นอย่าเพ้อเห่อเหิมลืมตัวนักแม้มนุษย์จะจับมนุษย์ด้วยการมาลงโทษไม่ได้แต่ทันแห่งนรกนั้นไม่เคยเห็นแก่หน้าใครเขาจะต้องได้รับโทษอันสาสมแก่กรรมในนรกอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยเป็นอันขาดเมื่อนั้นแหละเขาจะรู้ว่าผลแห่งกรรมชั่วแสบเผ็ดเพียงใดส่วนคนสุจริตแต่ยังลำบากยากจนอยู่ก็อย่าก็ขออย่าเพิ่งเสียกำลังใจก้มหน้าทำความดีต่อไปเถิดมนุษย์ไม่รู้ไม่ให้เกียรติแต่สวรรค์รู้สวรรค์ให้เกียรติท่านเป็นคนของสวรรค์สวรรค์เตรียมต้อนรับท่านอยู่แล้วเรื่องนิครนหนุ่มเล็บเป็นนักพรตพวกหนึ่งให้หนุ่มผ่าศาสดามหาวีระหรือนิครนนาถบุตรก็เป็นนักพรตจำพวกนี้เดิมทีมีพวกแก้ผ้าพวกเดียวต่อมาเกิดนิกายใหม่ขึ้นชื่อเสวตคำพรนุ่งห่มผ้าขาวพวกเดิมเรียกที่คำพรแปลว่านุ่งลมผมฟ้าบางพวกเข้ากลางระหว่างสองนิกายนี้คือมีผ้าน้อยๆปิดเฉพาะอวัยวะเพศเท่านั้นมีเชือกโยงรัดไปรอบเอววงเล็บปิดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากับพวกนิครนว่าพวกนิครนนี้ดีกว่าพวกขี้เปลือยวงเล็บอเจรกะเพราะพวกขี้เปลือยแก้ผ้าหมดส่วนพวกนิครนยังปิดขนาอยู่บ้างเห็นจะมีความละอายอยู่บ้างพวกนิครนฟังแล้วกล่าวว่าที่พวกเราปกปิดข้างหน้ามิใช่เพราะเหตุผลที่ท่านว่าแต่พวกเราปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองอันเจือด้วยจุลินทรีย์ในอากาศเพื่อมิให้สิ่งเหล่านั้นตกลงในภาชนะทิกษาของเราวงเล็บเปิดน่าจะทำแผ่นผ้าคล้องคอแล้วห้อยลงมาปิดภาชนะที่ถือไปขออาหารจากชาวบ้านเพราะความละอายจึงปิดภาชนะภิกษานั้นและเพื่อป้องกันฝุ่นละอองด้วยเมื่ออยู่อินเดียนึกไม่ออกว่าได้เห็นภาพอย่างนี้หรือไม่ผู้เขียนวงเล็บปิดเป็นต้นดังนี้แล้วได้โต้ตอบวาทะกับภิกษุทั้งหลายอีกมากมายภิกษุทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายหรือไม่ละอายในสิ่งอันควรละอายย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอรัชชิตาเยรัชชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาพวกนิครนเป็นอันมากได้ความสังเวชสลดใจขอบวชต่อพระศาสดา